ทุกท่านเราเดินมาจากภูทารินรีโซเทลเดินมาเรื่อยๆไม่ไกลนะใครจะบอกว่าไกลก็ได้วัดพระอินแปลงนี่วัดพระอินแปลงแล้วก็วัดพระธาตุวัดมหาธาตุจะเดินไปมีงานนี่แม่น้ำโขงทุกคนตอนนี้กำลังเซ็งมากเพราะอะไรรู้ไหมมือถือเครื่องนึงหาถ่ายไม่ได้ไอ้เครื่องที่กำลังถ่ายทำอยู่ตอนเนี้ยเพิ่งจะสตาร์ทเครื่องติดตอนเมื่อเช้างงไหมทุกคนแบตก็ยังไม่ได้เข้าเลยเมื่อคืนชาร์จก็ไม่เข้างงมากไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่ก็แล้วทุกคนนี่ฮะเครื่องที่กำลังเนี่ยฮะที่ใส่ริสแบนถืออยู่เนี่ยนะฮะเป็นอีกช่องนึงถ่ายไม่ได้ถ่ายปั๊บมันจะตัดปุ๊บเลยเป็นอะไรต้องหาร้านซ่อมก่อนว่าเกิดจากอะไรตัดไม่ว่านะให้เราเห็นแต่โฆษณาเหมือนกับใครไปกดปุ่มอะไรก็ไม่เคยนะทุกคนนะฮะเกิดจากอะไรน้องร้านซ่อมมือถืออยู่ตรงไหนหนูรู้ปะหนูไม่รู้ค่ะหนูไม่รู้เลยหนูไม่ใช่คนที่นี่เลยหรอหนูเพิ่งมาอยู่ค่ะว้ายตายแล้วหนูเพิ่งมาอยู่เองอ่ะนี่ร้านพญานาคไปอีกไกลมั้ยลูกใช่ไกลอยู่เหรออืมนี่นาคปกทุกคนนี่คือแม่น้ำโขงแล้วนะฮะว้ายต้นจามจุลียักษ์ดูสินี่คือวัดพระอินทร์แปลงสวยมากเราไม่มีอารมณ์ถ่ายอะไรทั้งสิ้นหาร้านมือถือเพราะว่านัดอาหารเช้าเอาไว้2เจ้าทุกคนเพื่อจะได้ไปแซ่บฮะร้านแกงใต้ด้วยนี่คือพระพุทธมหามุนีศรีพนมนาถทุกคนจ๋าสาธุก่อนนะฮะยังไงก็ต้องจัดการกับมือถือให้ได้ก่อนไม่นั้นนะเดี๋ยวแบตจะหมดเมมจะเต็มแล้วก็ยังสตาร์ทเครื่องยังไม่ติดเลยแล้วก็ถ่ายแล้วตัดฉันจะถ่ายอะไรนี่สวยมากว้าดูสิต้นอู้สวยอะทุกคนดูสิเนาะเป็นต้นจามจุลีที่สวยมากนี่คือสัญลักษณ์เนี่ยหากโคมไฟข้างบนเป็นแบบคล้ายๆกับรูปพระธาตุพนมใช่ไหมตราสัญลักษณ์จังหวัดของเขาเดี๋ยวยังไงก็ตามเราต้องเดินหาร้านมือถือให้ได้เพื่อจะได้แก้ปัญหาว่าทำไมถ่ายแล้วตัดแล้วก็ให้เราดูแต่โฆษณาตัวเดิมๆทุกคนไปดู EP ที่แล้วนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะจะได้เรียนรู้ว่าปัญหาอุปสรรคมันมีก็ต้องแก้ฮะนะฮะถ้าเกิดมือถือแก้ไม่ได้ก็ไม่ได้ถ่ายฮะอันนี้ต้นกันเกลาทุกคนเนี่ยสีเหลืองต้นไม้ดอกไม้ประจำจังหวัดของนครพนมเห็นไหมนี่สวยมากหอมไหมหอมๆเนาะนี่ฮะอ๋อออกดอกพอดีเลยนี่ฮะเห็นไหมเจดีย์วัดมหาธาตุที่นครพนมนะฮะมีงานฮะมีงานประจำปีทุกคนจ้าริมแม่น้ำโขงเลยเดินไปหน่อยก็จะเป็นลานพญานาคแล้วครับทุกคนจะกัดรอเดี๋ยวเถอะตีให้ดีว่าเขาล่ามเอาไว้นะไม่นั้นมันกัดนะหมาเนี่ยที่เอาหมามาขายของแล้วก็เอาหมามาด้วยอย่างเงี้ยกัดลูกค้าใครรับผิดชอบมันไม่ได้ดีกับคนต่างหน้านะถูกไหมคนแปลกนะหมามันไว้ใจไม่ได้ถ้าเกิดเราไม่ได้เลี้ยงมันอ่ะมันจะรักเจ้าของเมื่อกี้มันพุ่งเข้ามาดีว่ามันล่ามคอไหมอันนี้บ้าบินใช่ไหมเนี่ยวัดมหาธาตุช่วงนี้เป็นงานบุญเดือนบูชาพระธาตุนครบุญเดือน5นี่วัดมหาธาตุทุกคนเดี๋ยวจะถึงลานพญานาคแล้วนะรออีกนิดนึงเราก็แบบเห็นคนขายเนี่ยฮะพนักงานขายของเราก็เที่ยวทำเหมือนกับคนสิ้นหวังอันนี้แม่น้ำโขงถามก็ไปทั่วน้องเนี่ยมือถือตัดไปอะไรเขาก็ทำหน้ายืนงงประมาณ30วิอีกกูก็แบบมึงตอบกูไวๆได้ไหมจะได้ไม่เสียเวลาอะไรประมาณแล้วทำหน้าแบบสายหัวกว่าจะนึกได้ฮะว่ากูไม่รู้เราก็เลยรีบเดินออกมาเสียเวลาฮะทุกคนเราแบบเหมือนไม่มีที่พึ่งอะฮะทุกคนแต่สนุกดีนะใช้ชีวิตแบบนี้สนุกดีฮะเอานะเอางานมาทำหลักสูตรนู่นนี่นั่นไลฟ์สดเมื่อวานก็จะไลฟ์สดก็ไม่มีอารมณ์ฮะเพราะว่าอะไรมือถือก็มีปัญหาไม่มีอารมณ์ทุกคนก็เลยนะชาร์จแบตแชทแค่ไลน์เท่านั้นเองตอบคนที่ชักมาผู้ปกครองทักมาประมาณนี้เราก็ตอบไปแต่ก็ไม่ได้ไลฟ์สดไงไม่นั้นก็จะได้ไลฟ์สดตั้งแต่เมื่อวานแล้วให้โลกรู้ว่าเราอยู่ที่แถวแม่น้ำโขงนครพนมนะฮะพระนาฏพนมละค่าล้ำวัฒนธรรมหลากหลายงามสาวภูไทยอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยฮะดูแม่น้ำโขงสิทุกคนนี่เรารีบถ่ายแบบใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนี่วัดอะไรอีกทุกคนวัดอะไรเมื่อกี้วัดมหาธาตุมีงานใช่ไหมอุ้ยสวยมากเลยถ่ายมาสินี่วัดอะไรวัดกลางทุกคนสวยริมแม่น้ำโขงมีต้นองุ่นต้นไม้มะม่วงแดงจักรพรรดิก็มาขายตลาดสดก็ตรงไปอีกทุกคนสวยนะทุกคนนี่โลตัสเล็กนี่ไปดูที่มือถือมีไหมเปิดหรือยังจะได้ถามปัญหาเราไม่ได้เครื่องเสียฮะที่จะไม่มีปัญหากล้องถ่ายรูปทำไมมันตัดแล้วก็มีโฆษณาบ้าบอเข้ามาเกลียดที่สุดโฆษณาฉันไม่ได้อยากจะซื้อของ
ทุกคนเวลาประมาณ9โมงทุกคนดูสิแม่น้ำโขงหาร้านซ่อมมือถือก่อนดูดอกสีสีเหลืองคือทุกคนมันดูแบบทุเรศทุรังเนาะแบตก็จะหมดร้านก็ยังหาไม่เจอแล้วก็ความจำก็ลบไปก็จะเต็มเดินมาก็อุณหภูมิสูงเครื่องก็จะร้อนมันจะตัดแล้วก็ร้านที่เดินนัดเอาไว้อาหารเช้ากับแกงใต้ก็เลทแล้วเลทอีกเนี่ยจนติดต่อเขาไม่ได้เพราะมัวแต่หาร้านมือถืออะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยชีวิตแบบสนุกสนานดูแม่น้ำโขงไปก่อนทุกคนวัดโพสีอีกแล้วอีกวัดหนึ่งแล้วทุกคนวัดโพสีครับนี่ค่ะเป็นเมืองริมแม่น้ำโขงทุกคนนะฮะดูสิไว้พญานาคห้าเสียนนี่ไงใช่ไหมลานพญานาคอยู่ตรงนี้เหรอนี่ไงนี่ทุกคนเจ๊งแล้วทุกคนแล้วในร้านมือถือต้องหาร้านมือถือก่อนเดี๋ยวมันจะตัดไปเราก็จะไม่ได้ถ่ายนะสิครับนี่ฮะโอ้ยเห็นแล้วทุกคนคลิปนี้นะฮะฝากไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวไว้ถ่ายหาร้านก่อนร้านมือถือให้เขาดูว่ากล้องเรามีปัญหาอะไรนะครับถึงได้ถ่ายแล้วมันก็ตัดให้โฆษณาเข้าอยู่เรื่อยๆงงอุ้ยเราเห็น2แถวทุกคนนี่ไงมี2แถวไปอำเภอธาตุพนมเหรอฮะอ๋อโอเคงั้นต้องรอหน่อยใช่ไหมนี่ไงลานพญานาคแล้วไหนสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่ไปเมืองคำม่วนของลาวอ่ะทุกคนเจอแล้วทุกคนยังไงก็ตรงนี้ก็ต้องมีร้านซ่อมมือถือบ้างแหละดูสิเห็นไหมถูกไหมยิ่งใหญ่มากไปตามหากันต่อพญาศรีสัตนาคราชทุกคนสาธุแล้วไหนสะพานน่ะสะพานข้ามลาวไปอยู่ตรงไหนต้องหาก่อนทุกคนเดี๋ยวทุกคนมาลุ้นกันนะว่าอยู่มุมไหนสวยงามมากทุกคน